การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่ขับเคลื่อนโดยคนในท้องถิ่นภายในโรงงานที่เรียงรายไปตามทางยาวของที่ดินเป็นอุตสาหกรรมที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าชุมชนตลอดจนช่วยแก้ไขปัญหากับชาวสวนผลไม้ในพื้นที่ตำบลท่ากว้างอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ภาคเหนือสามารถสร้างอาชีพและรายได้กับคนในชุมชนได้ตลอดทั้งปีจนปัจจุบันกลายเป็นวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านแควที่มีความพร้อมในการสร้างสรรค์งานด้วยองค์ความรู้ให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืนจุดเด่นก็คือว่าสินค้าที่มีอยู่เนี่ยของเฮาผลิตโดยคนในชุมชนสินค้าของเฮาเนี่ยผลิตเพื่อเป็นเอกลักษณ์ของเฮาเองบ่เหมือนใครและบ่มีใครเหมือนนะเจ้าและเป็นสินค้าที่รสชาติจะออกเป็นธรรมชาตินะเจ้าหวานน้อยจะเป็นสินค้าที่คนสุขภาพเนี่ยกินกันนะเจ้าปัญหาความยากจนและรายได้ไม่แน่นอนจากการทำนาและเก็บลำไยเพียงปีละครั้งทำให้คนในชุมชนไม่มีความมั่นคงให้ชีวิตผู้นำครอบครัวและผู้สูงอายุในพื้นที่เกิดการว่างงานส่งผลทำให้ยอดหนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นเนื่องจากรายจ่ายมากกว่ารายได้ซึ่งจากปัญหาดังกล่าวทางหน่วยงานภาครัฐโดยสำนักงานอำเภอสารภีจึงเข้ามาส่งเสริมให้แม่บ้านแปรรูปผลไม้ตามฤดูกาลโดยเริ่มจากการดองผลไม้ทั้งมะม่วงขิงผักกาดไข่เค็มน้ำพริกตาแดงกล้วยฉาบข้าวแตนนำออกจำหน่ายตามงานเทศกาลต่างๆในพื้นที่ของเราเป็นพื้นที่ทำนาจากพื้นที่นาเปลี่ยนมาเป็นพื้นที่สวนในระยะแรกนี่กลุ่มแม่บ้านเราก็บ่มีปัญหาในเรื่องของอาชีพเท่าไหร่เพราะว่าเรายังทำสวนได้แต่พอปลูกลำไยไปสักประมาณ5ปีกลุ่มแม่บ้านก็ว่างงานบ่มีงานทำก็มีเจ้าหน้าที่เกษตรจากสำนักงานเกษตรเนี่ยมาเราก็บอกเจ้าหน้าที่เกษตรว่าตอนนี้เราไม่มีงานทำเพราะว่าต้องรอผลผลิตลำไยปีหนึ่งครั้งเดียวผู้หญิงก็ว่างงานผู้ชายก็ไปทำงานนอกบ้านเจ้าหน้าที่เกษตรก็มาอบรมพวกเรามาฝึกอบรมพวกเราในเรื่องการถนอมอาหารจากกลุ่มแม่บ้านเล็กๆที่เริ่มต้นจากสมาชิกเพียง17รายวันนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าด้วยความมุ่งมั่นในการทำงานที่เต็มกำลังมีความสามัคคีกันในกลุ่มสามารถนำวิกฤตมาพลิกให้เป็นโอกาสในการพัฒนาต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้วัตถุดิบที่มีในชุมชนและท้องถิ่นได้อย่างถาวรณวันนี้สมาชิกในกลุ่มในองค์กรของเราในวิสาหกิจชุมชนของเราเนี่ยมีความเข้มแข็งทุกคนครอบครัวมีความสุขไม่ต้องออกไปทำงานนอกบ้านการที่เรามารวมตัวกันเป็นกลุ่มที่มีความสามัคคีนะเจ้ามีความสามัคคีกันแล้วก็มีความเป็นเจ้าของเหมือนกันทุกคนไม่มีความรู้มาก่อนแต่เรามาสร้างความพิเศษให้แก่แต่ละคนตามความสามารถของแต่ละคนทุกคนก็เลยมีจุดเด่นของแต่ละคนในเรื่องความชำนาญในการผลิตจุดเด่นของวิสาหกิจชุมชนบ้านแควคือสินค้ามาจากผลผลิตในชุมชนคนท้องถิ่นไม่ใช่การผลิตโดยเครื่องจักรแบบโรงงานขนาดใหญ่ทุกอย่างหมุนเวียนและคืนกำไรแก่ชุมชนให้ทุกคนอยู่อย่างยั่งยืนพึ่งพาตนเองได้ไม่ต้องย้ายถิ่นฐานออกไปจากบ้านเรือนของตนเองครั้งแรกที่เราทำผลิตภัณฑ์ออกมาหลากหลายเนี่ยเขาก็ได้รับการยอมรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีทำให้สินค้าของเขาเนี่ยขายได้มาตั้งแต่ปี2538มาจนถึงปี40เนี่ยสินค้าของเขาก็ได้พัฒนาคือได้ออยเจ้าเขาก็พัฒนาเรื่อยๆออกสินค้าของเขาเนี่ยเขาได้รายได้หลักจากการออกบูธในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศเขาเนี่ยเจ้าผลิตแล้วก็ออกขายผลิตแล้วออกขายรายได้ของเขาก็สามารถที่จะนำมาปันผลได้ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านแควได้รับมาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนมาตรฐานการผลิตป้องกันอันตรายต่อผู้บริโภคได้รับตราอาหารฮาลาลและมาตรฐานสินค้าโอท็อปเรียกว่าคุมคุณภาพครอบคลุมพร้อมจำหน่ายไปทั่วโลกด้วยรางวัลมากมายการันตีการผลิตสินค้าของเราก็จะมีวิธีการผลิตที่แบบมาตรฐานของฮาลาลวิธีการล้างจะได้เจ้าวิธีการอบแห้งเราจะมีการอบรมในเรื่องของสุขอนามัย
ของพนักงานโดยที่เป็นคนในชุมชนน่ะทุกปีนะเจ้าปีนึงก็ประมาณ2หรือ3ครั้งเฮาบ่มีอุปกรณ์เฮาบ่มีโรงงานใหญ่แต่เฮาสามารถสร้างสินค้าที่ลูกค้าต้องการน่ะได้อยู่ในปริมาณที่นักได้อยู่นะเจ้าปัจจุบันวิสาหกิจชุมชนแปลรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านแควเป็นจุดศูนย์กลางของแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาและประสบการณ์ทางธุรกิจไปสู่คนในชุมชนและผู้ที่สนใจจากภายนอกนับเป็นอีกหนึ่งฐานความรู้ที่ช่วยสร้างความสุขที่ยั่งยืนที่เรามีความสำเร็จได้ก็เพราะว่าเรามีคนในชุมชนที่ดีที่มีความสามัคคีกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและอีกอย่างหนึ่งเรามีความพิเศษในเรื่องของเรามีวัตถุดิบที่มีในชุมชนอยู่มากมายที่สามารถนำมาผลิตเป็นสินค้าได้และอีกอย่างหนึ่งเราได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทางราชการที่ให้ความสำคัญในเรื่องของธุรกิจในชุมชนเรายึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเราทำเท่าที่เรามีแรงเรามีเท่าไหร่เราก็ทำเท่านั้น